ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่12เมษายน2561นะครับศึกชูเจริญมวยไทยบวกเชฟบุญธรรมบวกสสมหมายโดยเฮียมอครับชูเจริญระวีอาราวงจัดนะครับมวยคู่ที่5คู่ค้ำของรายการครับเพชรเขมราชสิทธิ์เชฟบุญธรรมพบกับทางด้านของแสงสว่างเกษมหัวใสเพชรเขมราชดินแดงครับสิงห์ร้ายจากอีสานครับเจอกับพระการจากแดนใต้ครับแสงสว่างเกษมหัวใสก็แพ้น้องยก3ชิโร่เพชรเกียรติเพชรมานะครับแล้วก็มาแพ้น้องยก2เพชรน้ำ1สิทธิ์จอมยุทธครับในสายศึกของเกียรติเพชรครับส่วนเพชรเขมราชก็ครับก็ในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิเชฟบุญธรรมนะแล้วรวมไปถึงชูเจริญเนี่ยครับยก1นะครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรเขมราชเด็กสร้างของเชฟกระทะเหล็กพันล้านครับบุญธรรมภาคโพกรรมการชลธีอุสมานีครับกรรมการผู้ชี้ขาดเดินเข้าหานะครับแข้งขวาของแสงสว่างครับ124ปอนด์นะครับเตะพับในครับหมัดซ้ายของเพชรเขมราชสอสั่งลุยครับปักกางเกงข้างหลังหมดยกที่1ฮะซอในที่นี้ก็คือซอแดงครับภรรยาของเชฟบุญธรรมนี่คือซอแดงก็ชื่อเดียวกับภรรยาของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเพชรเขมราชครับก็ก่อนสงกรานต์นะครับก็หวังว่าจะได้รับชัยชนะครับก่อนได้เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขครับซ้ายนะครับทางด้านของเพชรเขมราชเนี่ยครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับโอ้แต่ว่าแสงสว่างกระทุ้งข่าวขวาครับแข้งซ้ายสูงครับขวาโต้ครับถีบซ้ายไว้แข้งซ้ายแหมเจาะยางครับสะดุ้งไม่ได้นะครับเนี่ยครับต้องยกบังครับเนี่ยครับต้องยกบังไว้อย่างนี้ครับทางด้านของแสงสว่างครับเพชรเขมราชเนี่ยเตะขาต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้สายตรงครับฟันศอกแทงหน้าขาครับแสงสว่างก็แทงหน้าขาคืนเดินต่อครับเพชรเขมราชแข้งขวาไปหมัดซ้ายเจาะยางครับเจาะยางอีกทีนึงหมัดซ้ายครับเจาะยางนี่ครับโอไปรับเยอะนะครับแสงสว่างครับเดี๋ยวมันจะมืดมิดซะก่อนทีมงานบอกให้เดินแทงเข่าครับอาครับแทงเข่าขวามาครับโอ้ซ้ายตรงครับมีเป๋ครับศอกก็เป๋ครับอ่า2ศอกครับไม่ต้องถึง3ครับลูกผู้ชายอก3ศอกเอาไปแค่2พอครับโอ้โหโดนเจาะยางนี่ทำท่าจะอยู่ได้นะครับแต่ว่าหมัดซ้ายนี่เป๋ไปแล้วครับซ้ายตามไม่โดนครับเอาฟันศอกซ้ายเฉือนๆนะครับแล้วก็ศอกซ้ายอีกทีนึงครับเรียบร้อยเลยครับซ้ายทั้งแถบครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแล้วก็ปัดอีกทีนึงเต็มขมับครับได้เที่ยวสงกรานต์สนุกแล้วครับเพชรเขมราชสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับก็ตกค้างไว้ครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับหยุดยาวครับสร้างผลงานก่อนเล่นสงกรานต์ได้สวยงามครับเพชรเขมราชสิทธิ์เชฟบุญธรรมส่วนแสงสว่างเกษมหัวใสครับให้ภาพมันเล่าเรื่องครับไม่ต้องบรรยายครับฝันถึงใครเท่านั้นแหละครับตอนนี้ครับนอนนิ่งๆครับเดี๋ยวมีคนช่วยยกลงจากเวทีเองครับแต่นักมวยบางคนนี่ถ้าเกิดเขาไหวนี่เขาจะไม่นอนเปลนะครับก็แก้เคล็ดแล้วครับแต่ถ้าเกิดนอนแล้วมันจะได้นอนบ่อยๆประมาณนั้น